สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนกันเรื่องมาตราเกริลกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนการสอนนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยดีกว่าวันนี้คุณครูมีคุกกี้มาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนําคุกกี้ที่เป็นคําในมาตราเกริลมาไว้ในคุกกี้อีกขวดหนึ่งเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะว่ามีคําในมาตราเกริลคําว่าอะไรบ้างเด็กๆนะคะเด็กๆดูนะลูกนะให้เวลานักเรียนลองทำกันก่อนนะคะเด็กๆจะจดไว้ในกระดาษก็ได้นะคะลองดูซิมีคำว่าก้าวหน้าเหยี่ยวมันแก้วบวกเลขเต้าเจี้ยวรั้วบ้านคนสวยสีเขียวผิวขาวเด็กๆคิดว่ามีคำไหนบ้างครับเป็นคำในมาตราเกริลลูกลองดูเลยนะคะลองจดลงในสมุดก่อนก็ได้เนาะเด็กๆคะเดี๋ยวเราลองมาย้ายใส่ขวดอีกขวดนึงเลยดีกว่านะคะว่าเด็กๆจะทำถูกไหมไปดูคำแรกเลยค่ะคำว่าผิวขาวนะคะเป็นคำในมาตราเกริลคำแรกนะคะคำต่อไปเลยค่ะคำว่าสีเขียวค่ะเป็นไงคะเด็กๆถูกไหมคะเต้าเจี้ยวค่ะโอเคคำต่อไปเลยมันแก้วค่ะเป็นไงคะเด็กๆถูกต้องไหมคะมันแก้วต่อไปค่ะคำว่าก้าวหน้านะคะดูคำต่อไปเลยคำว่าเตี้ยเป็นไงบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมลูกถ้าตอบถูกแปลว่านักเรียนรู้จักคำในมาตราเกริลแล้วนะคะคราวนี้เราไปเริ่มดูเนื้อหากันเลยค่ะลักษณะของคำในมาตราเกริลเป็นยังไงคะเด็กๆลักษณะของคำมาตราเกริลก็คือจะมีวาแหวนเป็นตัวสะกดนะคะแต่เด็กๆจะต้องระมัดระวังคำที่ผสมด้วยสระอัวนะคะเพราะว่าสระอัวเนี่ยจะมีวแหวนตามท้ายใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะคราวนี้เด็กๆดูนะคะคำในมาตราเกริลจะประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปช่วยกันอ่านเลยค่ะน้ำเชี่ยวเหลียวดูงูเขียวเดียวเดียวเชี่ยวชาญเรียวแรงแสงดาวสาวสวยถ้วยแก้วแล้วเสร็จปากเหวเปลวไฟใบปลิวริ้วรอยพลอยเขียวกลมเกลียวเจียวจ้าวข้าวกล้องนะคะเด็กๆอ่านได้ไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆคะเราไปดูคำอื่นกันบ้างเนาะคำในมาตราเกริลเช่นคำว่าอะไรเอ่ยอันนี้ลูกอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะเราเรียกว่ามะนาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆเคยทานไหมลูกข้างนอกจะเป็นเปลือกสีดำนะคะข้างในจะเป็นเนื้อสีเหลืองหรือสีขาวนะคะจะกรอบนะคะคำว่าแห้วนั่นเองค่ะต่อไปกันเลยนักเรียนสังเกตดอกไม้นะคะดอกไม้มีลักษณะอย่างไรลูกเหี่ยวเฉานะคะเหี่ยวเฉาคือไม่มีน้ำเนาะไม่ได้รับน้ำดอกไม้ก็เลยเหี่ยวคำต่อไปค่ะคำว่าข้าวเหนียวนั่นเองนะคะเป็นข้าวนี่แหละนะลูกนะแต่ว่ามันจะเหนียวติดกันเป็นก้อนติดมือเราด้วยนะคะคำต่อไปค่ะอันนี้ลูกอะไรคะเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยมะพร้าวเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้อะไรลูกเคยกินไหมคะก๋วยเตี๋ยวนั่นเองคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยค่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะคำที่เป็นประโยคกันบ้างนะคะประโยคที่มีคำในมาตราเกริลผสมอยู่เช่น
น้ำในแม่น้ำเชี่ยวไหลเชี่ยวมากในฤดูฝนไหลเชี่ยวคือน้ำไหลแรงนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนาะพอฝนตกลงมาเยอะๆแม่น้ำก็จะมีน้ำขึ้นนะคะน้ำก็จะเยอะก็จะไหลเชี่ยวเลยนะคะห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเลยไม่งั้นจะจมน้ำได้นะคะเด็กๆแข่งขันวิ่งเปี้ยวกันอย่างสนุกสนานวิ่งเปี้ยวเด็กๆรู้จักไหมลูกนะคะเวลาเราแข่งกีฬาสีก็จะมีกีฬาชนิดนี้วิ่งให้เราได้แข่งขันกันเนาะมีผู้เล่น2ฝ่ายนะคะวิ่งแข่งกันเนาะแล้วก็จะวิ่งวนรอบหลักไม้นะคะต่อไปค่ะอย่าส่งเสียงดังเจี๊ยวจ้าวรบกวนคนอื่นนะคะเจี๊ยวจ้าวคือเอะอะเนาะเอะอะเสียงดังนะคะเหมือนเวลาเล่นนักเรียนเล่นกันคุยกันเสียงดังเนี่ยคือเสียงแบบเจี๊ยวจ้าวนะคะเราต้องสามัคคีกลมเกลียวกันไว้นะคะสังคมจะได้เจริญก้าวหน้ากลมเกลียวคือรักใคร่รวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะคะเหมือนเด็กๆเนี่ยมีกันอยู่30คนก็รักใคร่กลมเกลียวกันนะคะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไปกันต่อเลยค่ะคราวนี้เด็กๆเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบกันเนาะคำใดอยู่ในมาตราเกิลดูทีละข้อเลยนะคะข้อ1อ้าวกับอ้ายอ้าวกับอ้ายคำไหนอยู่ในมาตราเกิลคะเด็กๆเขียนคำตอบไปก่อนก็ได้เนาะข้อที่2นะคะมันแก้วค้นคว้าคำไหนอยู่ในมาตราเกิลมันแก้วค้นคว้าเขียนเสร็จแล้วหรือยังแล้วเรียงเขียนเป็นหมายเลข1กับหมายเลข2ก็ได้นะคะข้างหน้าหมายเลข1ข้างหลังหมายเลข2เนาะมาดูข้อแรกค่ะคำว่าอ้าวกับคำว่าอ้ายคำไหนคะเด็กๆคำว่าอ้าวนะคะต่อไปค่ะมันแก้วกับค้นคว้าคำว่ามันแก้วเป็นไงคะเด็กๆ2ข้อแล้วนะคะเราไปดูข้อต่อไปค่ะข้อ1หมวกผ้าข้อ2แต้วแล้วข้อต่อไปนะคะคำแรกไข่เจียวคำที่2ตัวอย่างข้อต่อไปนะคะคำแรกความดีคำที่2แถวยาวคำไหนเป็นคำในมาตราเกิลค่ะเด็กๆ เขียนคำตอบไว้เลยนะคะเขียนเป็น1กับ2ก็ได้เนาะคำตอบที่1คำตอบที่2นะหรือจะเขียนเป็นคำก็ได้นะเรียนกลัวว่าตัวเองจะไม่รู้ว่าอันไหนคำที่1คำที่2นะเขียนเป็นคำไปเลยก็ได้มาดูกันเลยนะคะคำใดเป็นคำในมาตราเกิลอันแรกหมวกผ้าอันที่2แต้วแล้วคำไหนลูกแต้วแล้วนะคะเป็นชื่อของนกเนาะนกแต้วแล้วนะคะต่อไปค่ะไข่เจียวกับตัวอย่างคำไหนลูกไข่เจียวนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะความดีกับแถวยาวคำไหนคะเด็กๆแถวยาวเป็นสิ่งสุดมีเลยโอเคนักเรียนตอบถูกนะคะง่ายๆเนาะคำในมาตราเกิลนะคะคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะนักเรียนอันนี้เป็นการทบทวนเนาะทบทวนนะคะสรุปแล้วคำในมาตราเกิลคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยการบ้านของเมื่อวานนี้กันนะคะให้เด็กๆนำการบ้านขึ้นมาหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเปิดหน้าที่28กันเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเปิดมาที่หน้าที่28แล้วนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมกันเลยค่ะกระบวยช่วยด้วยสวยแท้แม่ไม้รายงานการขายพายเรือเสือลายหลาหลายหลากกากอ้อยหอยลายสายสร้อยรอยประระเหยเฉยเมยเชยชมคมคายซ้ายขวาล่าถอยปล่อยปรับกระจายง่ายดายท้ายทอยถ้อยคำ
น้ำลายนายร้อยน้อยหน่ามาลัยชัยชนะกระต่ายเป็นไงคะเด็กๆมีคำไหนที่หนูอ่านไม่ได้มีไหมลูกน่าจะอ่านได้กันทุกคำเนาะเป็นคำที่อ่านกันไม่ยากเลยค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนเติมคำมาตาเกยลงในช่องว่างให้ได้ความหมายแล้วฝึกอ่านเด็กๆลองดูภาพแรกนะคะสายฝนกำลังทำอะไรอยู่คะสายฝนเป็นยังไงลูกสายฝนโปรยโปรยหมายถึงร่วงลงมานะคะเป็นเม็ดเล็กๆเนาะเรียกว่าโปรยนะคะต่อไปค่ะอุ้ยทุ่งดอกทานตะวันออกดอกสวยสดงดงามเลยนะคะคำว่าสวยนะคะคำว่าสวยไปดูนะเด็กๆดูหน้าต่อไปเลยค่ะดูนะคะดูในรูปภาพเนี่ยเด็กๆ3คนเนี่ยกำลังเล่นกันนะคะเราเรียกว่าสุขกายสบายใจนะคะหมายถึงเล่นกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีความสุขกายสบายใจนะคะคือมีความสุขทางกายแล้วก็รู้สึกสบายใจด้วยเนาะต่อไปค่ะทุกคนกำลังช่วยเหลือกันนะคะเราเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคือการช่วยเหลือกันนั่นเองต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆทายปริศนาคำทายต่อไปนี้แล้วเขียนคำตอบนะคะเป็นคำในมาตาเกยเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะอะไรเอ่ยตัวกระจิตฤทธิ์อวดฤทธิ์กับพระจันทร์อะไรคะหิ่งห้อยนั่นเองเหมือนที่คุณครูเคยบอกเนาะหิ่งห้อยเป็นแมลงตัวเล็กๆที่มีแสงไฟอยู่ตรงก้นของมันนะคะเปล่งแสงในเวลากลางคืนเนาะต่อไปค่ะจังหวัดอะไรเอ่ยชื่อเรียกไม่มีใครไปถึงนะคะจังหวัดเลยนั่นเองนะคะเลยไปเลยไปไม่ถึงเลยไปไม่ถึงสักทีเลยข้ามจังหวัดออกไปอีกนะคะเราเรียกว่าจังหวัดเลยเลยไปไหนก็ไม่รู้เนาะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยชื่อว่าไฟแต่ไม่มีควันไฟอะไรลูกไม่มีควันไฟฉายนั่นเองนะคะเอาไว้ส่องในที่มืดเนาะเวลากลางคืนหรือเวลาที่ไฟดับนะคะต่อไปข้อที่4ขนมอะไรเอ่ยชื่อเหมือนบัวแต่ไม่รู้จักจมบัวอะไรคะบัวลอยต่อไปค่ะข้อที่5ต้นอะไรเอ่ยชื่อต้นกับใบเรียกไม่เหมือนกันต้นอะไรคะต้นกล้วยนั่นเองนะคะเป็นต้นกล้วยแต่ชื่อว่าใบตองนะคะต่อไปค่ะหน้าต่อไปให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตราเกิลให้สัมพันธ์กับภาพที่คุณครูได้ยงเส้นเอาไว้นะคะไปดูข้อแรกค่ะยงเส้นไปหารูปอะไรลูกชกมวยนั่นเองหรือบางคนบอกว่าหนูเขียนคำว่านักมวยได้ไหมคะได้ค่ะนักมวยก็ได้ชกมวยก็ได้ค่ะต่อไปค่ะรูปที่2ข้อที่2ค่ะยงไปหาอะไรลูกมาลัยนั่นเองหรือบางคนบอกพวงมาลัยได้ไหมคะคุณครูเอาพวงมาลัยก็ได้ค่ะขอให้มีคำว่ามาลัยเนาะต่อไปค่ะโยงไปหาอะไรคะกระต่ายค่ะกระต่ายต่อไปค่ะกล้วยนั่นเองอันนี้รูปกล้วยนะลูกนะต่อไปค่ะรูปสุดท้ายคือสายสร้อยนะคะบางคนบอกว่าเขียนแต่คำว่าสร้อยได้ไหมคะก็ได้สร้อยคอได้ไหมคะก็ได้ค่ะขอให้มีคำว่าสร้อยแล้วกันเนาะต่อไปค่ะเด็กๆรูปภาพเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นมีอยู่4เหตุการณ์เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปเติมคำในมาตาเกยนะมาตาเกยนะคะไม่ใช่มาตาเกยมาตาเกยนะคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะรูปที่1คุณป้ากำลังเดินมารูปที่2เด็กๆวิ่งชนรูปที่3นะคะของร่วงเต็มไปหมดเลยแล้วก็รูปที่4เด็กๆยกมือไหว้ขอโทษคุณป้านะคะไปดูค่ะยายอิ่มเขาชื่อว่ายายอิ่มยายอิ่มเนี่ยเก็บผักบุ้งนะคะใส่กระจาดนำไปขายที่ตลาดนะคะยายเดินกระย่องกระย่องกระแย่งคือเดินแบบไม่แข็งแรงอะเนาะเหมือนคุณตาคุณยายเราเวลาเดินนะคะเรียกว่าเดินกระย่องกระแย่งเด็กๆกำลังขี่ม้าก้านก้านอะไรลูกก้านกล้วยนะคะไม่ทันมองก็เลยวิ่งชนคุณยายนะคะผักบุ้งหล่นกระจัดกระจายนะคะเด็กๆรีบเข้ามาทำอะไรคะเ
เข้ามาช่วยเก็บผักบุ้งนะคะแล้วก็ไหว้ขอโทษยายอิ่มนะคะยายอิ่มเป็นยังไงลูกยายอิ่มใจดีนะคะให้อภัยและไม่โกรธเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเวลาเด็กๆเล่นอะไรนะคะเด็กๆจะต้องเป็นไงลูกมีความระมัดระวังนะคะไม่ชนนะคะไม่ไปชนข้าวของหรือว่าชนคนนะคะที่อยู่บริเวณนั้นให้ได้รับบาดเจ็บหรือชนข้าวของให้ร่วงได้รับความเสียหายนะลูกเนาะนะเรื่องนี้สอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักมีความระมัดระวังและอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะเด็กๆเมื่อเราทำผิดนะคะต้องกล่าวคำว่าขอโทษบางทีนักเรียนไปชนเขาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เด็กๆอย่าลืมพูดคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะด้วยนะลูกนะต่อไปนะคะเป็นบันทึกสรุปความเข้าใจเรื่องมาตราเกยค่ะทบทวนมาตราเกยอีกรอบหนึ่งนะคะมาตราเกยเป็นคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าช่วยหรือคำว่ากล้วยนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเป็นคำอื่นได้นะลูกนะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะลูกนะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคัดลายมือและทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้นะคะ10ข้อเนาะคุณครูบอกแล้วนะคะว่าคุณครูจะไม่เฉลย10ข้อนี้เพื่อเอาไว้เป็นคะแนนเก็บของนักเรียนเมื่อตอนที่นักเรียนมาโรงเรียนกันนะคะสุดท้ายนี้คุณครูขอฝากการบ้านเนาะในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่35ถึง42นะคะใครที่ยังไม่ได้ทำให้เรียบร้อยนะคะใครที่ทำแล้วทบทวนอีกครั้งนึงเนาะเพื่อความมั่นใจว่านักเรียนเนี่ยทำเสร็จหมดทุกข้อทุกหน้าแล้วนะคะเอาละสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากเรื่องคำในมาตราเกยมาตราเกิลนะคะขอฝากเรื่องคำในมาตราเกิลอีกครั้งหนึ่งนะคะคำในมาตราเกิลคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวข้อควรระวังคือสระอัวนั่นเองนะคะเพราะว่าจะมีวอแหวนตามท้ายนะลูกนะเอาละสำหรับวันนี้คุณครูหนึ่งขอลาไปก่อนนะคะพบกันในคราวหน้าสวัสดีค่ะ